안녕하세요. 멀씨, 사와디캅. 뷰티풀. 자, let's study. 가주어. 마 씩사 พระ คํา พระ เจ้า นะ คะ The spiritual fall. การ ตก สู่ บาป ทาง ฝ่าย วิญญาณ The spiritual fall. God created the angelic world and assigned Lucifer in Isaiah 14:12 and King James Version to the position of archangel. Lucifer was the channel of God's love to the angelic world, and in the position, he virtually monopolized the love of God. 1. การตกสู่บาปฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงสร้างโลกของทูตสวรรค์ขึ้นและมอบหมายตำแหน่งหัวหน้าทูตสวรรค์ให้แก่ลูซิเฟอร์อิสยาห์บทที่14ข้อความที่12ฉบับคิงเจมส์ลูซิเฟอร์คือช่องทางความรักของพระเจ้าต่อโลกของทูตสวรรค์และในตำแหน่งนี้เขาจึงผูกขาดความรักของพระเจ้าเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยแท้ Lucifer the channel of love the channel of love we should be very careful because it is the position that monopolizes love we should be watchful so thatAll the responsibilities are not under the control of just one person. Once anyone is put in the position that monopolizes all the love, he or she tends to become arrogant. The channel of love is the place to distribute love, not to monopolize it. Lucifer, ช่องทางความรักช่องทางความรักเป็นตำแหน่งที่เราควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะนั่นคือตำแหน่งที่ถือเอกสิทธิ์ความรักเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเราควรคอยระมัดระวังเพื่อว่าความรับผิดชอบทั้งมวลจะไม่ได้อยู่ภายใต้คนเพียงคนเดียวผู้นำโบสถ์หรือประธานเป็นต้นเมื่อใครก็ตามถูกวางในตำแหน่งที่ถือเอกสิทธิ์ความรักทั้งมวลเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเขาหรือเธอมีแนวโน้มที่จะหยิ่งยโสช่องทางความรักเป็นสถานที่ที่แจกจ่ายความรักออกไปไม่ใช่ถือเอกสิทธิ์ความรักเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวAll of you know that the position of Lucifer was the channel of love. อย่างที่เราทราบว่าตำแหน่งของหัวหน้าทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์นั่นก็คือช่องทางความรัก So you mentioned that we should be very careful because it is the position that monopolizes love. ซึ่งตรงนี้ได้บอกว่าเราควรที่จะมาระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งฐานะที่ตำแหน่งที่ถือเอกสิทธิ์ความรักเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว The purpose of the channel of love is to share for others ความมุ่งหมายของช่องทางความรักนั้นก็คือเพื่อที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น The channel of love you know you need to connect between God and human being ช่องทางความรักนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์That's why always you need to understand the purpose of the channel of love is what it is. ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องรู้เสมอว่าความมุ่งหมายของช่องทางความรักนั้นคืออะไร You try to keep that position as the channel of love without sharing, without connecting God, without helping for others. That means you easily become arrogant. ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะรักษาตำแหน่งฐานะที่เป็นช่องทางความรักของพระเจ้าเอาไว้โดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับพระเจ้านั้นเราก็จะง่ายมากที่จะกลายเป็นคนที่หยิ่งยโส So one of the fallen nature is really try to monopolize the love ความธรรมชาติที่ตกสู่บาปอันหนึ่งนั้นก็คือความพยายามที่จะถือครองเอกสิทธิ์ความรักแต่เพียงคนเดียว When you receive love from your Abel thennot just only receiving when you receiving love from your Abel that means I need to share my love to others เวลาที่เราได้รับความรักจากบุคคลศูนย์กลางนั้นมันไม่ใช่แค่เพียงรับความรักเอาไว้แต่เพียงคนเดียวเท่านั้นเราควรที่จะต้องแบ่งปันกับผู้อื่นด้วย even though you receive a lot of love from God or from your Abel from through parents and you do not know how to share for others then we call itYour love is monopolized. เวลาที่เราได้รับความรักอย่างมากมายจากพระเจ้าจากบุคคลศูนย์กลางจากพ่อแม่ที่แท้จริงแต่เราไม่ได้แบ่งปันผู้อื่นนั้นเราเรียกสิ่งแบบนี้ว่าการผูกขาดความรักเอาไว้แต่เพียงคนเดียว That's why you need to know how to share together. ดังนั้นเราควรรู้ว่าจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ยังไง Our all blessed couple receive a lot of love from God and from true parents. ครอบครัวที่ได้รับพรนั้นรับความรักมากมายมาจากพระเจ้าพระผู้เป็นแท้จริง Our all blessed couple their position is the
channel of love และตำแหน่งของครอบครัวที่ได้รับพรล้วนเป็นตำแหน่งช่องทางความรักทั้งสิ้น Why Heavenly Father bless all blessed couple ทำไมพระบิดามารดาบนสวรรค์จึงให้พรกับครอบครัวรับพรทั้งหมด Not just only for you ไม่ใช่เพื่อเพียงเพื่อเราเท่านั้น You need to multiply you need to conveyYour love and blessing for the sake of others. แต่เราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันความรักนั้นเพื่อผู้อื่น That's why anyone you receive love and then become the position of a channel of love. ดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับความรักจึงอยู่ในตำแหน่งช่องทางความรัก So I have to become channel of love. เราจำเป็นจะต้องเป็นช่องทางความรักครับ And I need to restore a lot of cares and then let them.Connect to heavenly parents and true parents. และเราจะต้องแก้ไขคาอินเป็นจำนวนมากและให้เขานั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับพระเจ้าผู้เป็นแท้จริง Each one of us, our main job is what channel of love. เราแต่ละคนนั้นมีงานหลักก็คือการเป็นช่องทางความรักนั่นเองครับ Those who do not know God. ใครที่ไม่รู้จักพระเจ้า And then through my love, through my channel of love.They need to connect to God and true parents. และโดยผ่านตัวเราและเราเป็นเหมือนช่องทางความรักนั้นคนเหล่านั้นจำเป็นที่ต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับพระเจ้าในจริง So when we do not multiply, เวลาที่เราไม่ทวีจำนวนออกไป and then the role of the channel of love is stopped. บทบาทของตำแหน่งช่องทางความรักก็จะหยุดลงครับ That's the problem. นั่นจึงเป็นปัญหา Many many outside people, secular people want to connect to God through the channel of love.คนข้างนอกคนในโลกที่ตกสู่บาปนั้นเขาอยากที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าโดยผ่านช่องทางความรัก However I do not do my role as the channel of love then the people of Cain do not know where to go แล้วแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ทำหน้าที่บทบาทช่องทางความรักคนที่อยู่ในฝ่ายคาอินก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน That's why we need to know that I am doing the channel I am doing my job of thechannel of love or not เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเราได้ทำบทบาทหน้าที่ตำแหน่งของช่องทางความรักแล้วหรือยัง You do not know how to share เราไม่รู้ว่าจะแบ่งปันยังไง As a blessed couple ในฐานะครอบครัวรับพร Then you just receive God's blessing and love and then it means like monopolizes เหมือนกับเรานั้นเป็นคนที่รับความรักมาแล้วก็เรายึดถือครองความรักนั้นแต่เพียงผู้เดียวอาจุไหมครับSo we should be watchful so that all the responsibilities are under the control of just one person. ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังเพื่อว่าความรับผิดชอบทั้งมวลจะไม่ได้ตกอยู่ในภายใต้คนคนเดียว And then when you receive love from your Abel, และเวลาที่เราได้รับความรักจากอาเบลของเรา And then you know, then you need to give about your love, your responsibility for others.เราควรที่จะให้ความรักนั้นและความรับผิดชอบนั้นกับผู้อื่นด้วย And then when you receive all the love from your Abel เวลาที่เราได้รับความรักมากมายจากอาเบล And then your job your responsibility is really share your responsibility ความรับผิดชอบก็ของเราก็คือเราจะต้องแบ่งปันความรับผิดชอบของเราออกไป And then one some guys really do not know how to share the responsibilities มีใครสักคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะแบ่งปันความรับออกไปความรับผิดชอบไปยังไง everything by himself เขาอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด And very dangerous จะอันตรายมากๆเลยครับ And then you do not know how to raise up your young leaders แล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้การศึกษายกระดับคนหนุ่มสาวภายใต้เรายังไง If you do everything by yourselfถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเอง And then in the future nobody follow you ในอนาคตนั้นจะไม่มีใครตามเราครับ So if possible try to share your responsibility and then let them become very happy because through the responsibility can receive more love from God and through parents ก็คือเราให้พยายามแบ่งปันความรับผิดชอบกับผู้อื่นแล้วก็โดยผ่านความรับผิดชอบนั้นเขาก็จะรับความรักจากพระเจ้าผู้แท้จริงมากขึ้นอาจุไหมครับOnce anyone is put in the position that monopolizes all the love, he or she tends to become arrogant. คนใดก็ตามที่ถูกอยู่วางอยู่ในฐานะถือครองความรักนั้นคนเดียวก็จะง่ายที่จะกลายเป็นคนที่หยิ่งยโส That's why anyone receive love from Abel very very much, and then easily become arrogant.คนที่ได้รับความรักจากอาเบลจำนวนมากนั้นจะง่ายมากที่จะหยิ่งยโส He or she think because
I am doing very well. That's why my able love me so much. เขาหรือเธอก็จะมีความคิดที่ว่าเพราะว่าเขาทำได้ดีอาเบลจึงรักเขาเป็นอย่างมาก And then ignore members. แล้วก็ทำให้ปฏิเสธสมาชิกคนอื่นๆ Ignore others. แล้วก็ปฏิเสธคนอื่น And then become very arrogant. แล้วก็จะยิ่งยศมากๆเลยครับ And for example, in the family. ยกตัวอย่างเช่นในครอบครัว If you have only one child. ถ้าเกิดว่าเรามีลูกแค่คนเดียว And grandparents love him, and then father and mother love him.And then brothers and sisters love that guy. Eh? Just if only one child, okay? Then do not know how to share for his brothers and sisters. Because no, what's that? Doesn't have his own brothers and sisters. เป็นลูกคนเดียวที่ได้รับความรักทั้งจากปู่ย่าตายายพ่อแม่และคนในครอบครัวทั้งหมดคนนั้นก็จะเห็นแก่ตัวได้ง่ายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบ่งปันกับคนอื่นได้ยังไง Then become very arrogant.เขาก็จะเป็นคนที่หยิ่งยโสมากๆ That's why only son or only daughter not so good การมีลูกชายหรือลูกสาวเพียงคนเดียวจึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ You need to have a lot of children เราจะต้องมีลูกให้มากๆ Like Manirat เหมือนกับคุณมณีรัตน์ So when Manirat raised up 7 or 8 children เวลาที่คุณมณีรัตน์เลี้ยงดูลูก7ถึง8คน Yeah then you know of course sometimes fighting sometimes about they are really compromiseSometimes they know how to get along together finally. And แม้ว่าบางทีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถกเถียงกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะรู้ว่าจะไปด้วยกันดีๆได้ยังไง That's why father do not encourage any family to not have just only one child. เพราะไม่ได้แท้จริงๆไม่ให้เรานั้นมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น And then no experience was the real brothers and sisters love.เราก็ไม่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงว่าพ่อพี่น้องที่แท้จริงความรักนั้นเป็นยังไงอาจูอาจูไหมครับ I just came back from Sydney ผมเพิ่งกลับมาจากซิดนีย์ because my grandchild has the 100 days anniversary เพราะว่าหลานชายของผมนั้นครบรอบ100ปีไอ้100วันครบรอบ100วันหลังจากเกิดนะคะ My wife accused me ภรรยาผมก็กล่าวหาผม When you raise up your children ว่าตอนที่ผมนั้นน่ะเลี้ยงดูลูก You never carry more than 10 minutes any child ไม่เคยอุ้มลูกคนใดเลยนานเกิน10นาทีcontinuously accused from the past ภรรยาของผมก็เอาเรื่องในอดีตมาความกล่าวหาตลอด I am not at home เพราะว่าผมนั้นไม่อยู่ที่บ้าน and not just only not at home but you don't have a heart to embrace children or carry on children ไม่ใช่แต่อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่ไม่มีหัวใจที่จะอุ้มลูกหรืออะไรอย่างนี้เลย I need to liberate from that kind of accusation ผมจะต้องได้รับการปลดปล่อยจากการกล่าวหาแบบนั้น Even though I stay few days แม้ว่าผมจะอยู่เพียงไม่กี่วันที่นั่น I fully concentrate to take care of my grandchild ผมก็มุ่งจดจ่อที่จะดูแลหลานชายคนนี้ From morning till evening ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน Continuously take care of him ดูแลหลานคนนี้อย่างต่อเนื่อง Not because someone pushing me to do that ไม่ใช่ใครบางคนนั้นผลักดันให้ผมทำแบบนี้ว้า incredible love เป็นความรักที่วิเศษมากๆ uncontrolling love เป็นเหมือนกับความรักที่ไม่อาจจะควบคุมได้ my father in law with him คุณตาคือพ่อของภรรยาก็รัก my couple love with him ผมกับภรรยาก็รักเขา and then about cause of my son couples love with him แล้วก็แน่นอนว่าคู่ที่เป็นพ่อแม่ของเขาก็รักเขา yeah everybody love him ทุกคนรักหลานคนนี้กันหมด if just alone then problems แต่ถ้าเกิดว่ามีเขาคนเดียวก็เป็นปัญหาได้ครับ you know it's easy to become arrogant ก็จะง่ายที่จะหยิ่งยโส that's why you know need to have more children ดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีลูกให้มากๆ and need to know how to share จะได้รู้ว่าจะแบ่งปันยังไง that's why brothers and sisters love very important ความรักระหว่างของพี่น้องนั้นจึงสำคัญมากๆ when you have that kind of beautiful experience in the family เวลาที่เรามีประสบการณ์ที่สวยงามในครอบครัว and go out from your home แล้วก็ออกไปจากบ้าน you can love all mankind as your own brothers and sisters เราก็จะรักคนทั้งหมดมนุษยชาติทั้งมวลเป็นเหมือนกับพี่น้องของเราได้ you don't have that kind of siblings love in the family you do not know how to share you do not know how to love each otherin secular world ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ความรักระหว่างพี่น้องแบบนั้นเวลาออกไปในโลกข้างนอกเราก็จะไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็แบ่งปันกันได้ยังไง That is the reason father always encourages us we need to have more children เพราะเหตุผลนี้เองคุณพ่อจึงเน้นย้ำเหลือเกินว่าเราจะต้องมีลูกให้มากๆ This is the one of the best practice to love the world นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักโลกนี้ครับ This is the best way to love you know all mankind as my own
brothers and sisters และก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรารักมนุษยชาติทั้งมวลเป็นเหมือนกับพี่น้องของเราเองอาจูอาจูไหมครับ That's why the family is very important ดังนั้นครอบครัวจึงสำคัญมากๆ You know family is that kind of the resource of love and peace ซึ่งครอบครัวนั้นเป็นแหล่งแห่งความรักและสันติภาพThat's why I really regret I only have 3 children. ผมจึงเสียใจมากเลยที่มีลูกแค่3คนเท่านั้นเอง I need to have more children. ผมจำเป็นต้องมีลูกมากขึ้น So I, you know, even though I'm public person, from now I need to little bit more time to spend more time with the grandchildren. ดังนั้นแม้ผมจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตามแต่ว่าคิดว่าจำเป็นที่ต้องมีเวลาให้กับหลานชายมากขึ้น Aju? Aju ไหมครับ Aju?So the channel of love is the place to distribute love, not to monopolize. ช่องทางความรักเป็นสถานที่ที่แจกจ่ายความรักออกไปไม่ใช่ถือครองความรักเอาไว้แต่เพียงคนเดียว This monopoly is monopolize, monopola, monopolize, not mono, you know. So that's why the Lucifer position was very, very important. ตำแหน่งของหัวหน้าทูตสวรรค์จึงสำคัญมากๆAnd then Lucifer need to take care of Adam and Eve well. And then Lucifer, he is the one who introduced God's love to Adam and Eve when Adam and Eve grow up. และเวลาที่อาดัมเอวาเติบโตขึ้น Lucifer นั่นเองจะต้องเป็นคนที่แนะนำความรักนั้นของพระเจ้าให้กับอาดัมเอวา Do you know how much God love me? เราเขาจะต้องอธิบายว่ารู้ไหมว่าพระเจ้ารักเขามากขนาดไหน But God create you.As God's son and daughters. แต่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเธอนั้นเป็นเหมือนกับบุตรชายบุตรสาวของพระองค์ So Lucifer he need to know that he's a position. Lucifer นั้นจำเป็นที่ต้องรู้บทบาทฐานะของตัวเอง His position is a position of a retainer. เขานั้นเป็นเหมือนกับผู้ติดตามรับใช้ And Adam and Eve's position is God's children. ส่วนตำแหน่งฐานะของอาดัมเอวาก็คือ Then Lucifer realized that he's a position and they really need to serve Adam and Eve.Connect to God's love. เวลาที่อาดัมหัวหน้าทูตสวรรค์รู้ตำแหน่งฐานะของตนเองจะต้องเชื่อมต่ออาดัมเอวาเข้ากับความรักของพระเจ้า Lucifer only think about his love. แต่ว่าลูซิเฟอร์นั้นคิดถึงแต่เฉพาะความรักของตัวเอง You know, God why love Adam and Eve more than me? เขาก็คิดว่าทำไมพระเจ้าจึงรักอาดัมเอวามากกว่าเขา That kind of the jealousy and comparison. เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นความ That was the motivation to fall. และเป็นแรงผลักดันของการตกสุบา That's why always you need to realize that what your position.ดังนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักเสมอว่าเราอยู่ในตำแหน่งฐานะอะไรอาจูอาจูไหมครับอืมโอเค motivation of the spiritual fall however after God created human beings as his children he loved them many times more than he had ever loved Lucifer whom he had created as his servant in truth God's love toward Lucifer did not change it was the same before and after the creation of human beings yet when Lucifer saw that God loved Adam and Eve more than him he felt as if there had been a decrease in the love he received from God แรงผลักดันของการตกสู่บาปฝ่ายวิญญาณกระนั้นหลังจากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากยิ่งกว่าที่พระองค์เคยรักลูซิเฟอร์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์หลายเท่านักในความเป็นจริงแล้วความรักของพระเจ้าที่มีต่อลูซิเฟอร์ไม่ได้เปลี่ยนคงเป็นดังเดิมทั้งก่อนและหลังการสร้างสรรค์มนุษย์แต่เมื่อลูซิเฟอร์พบว่าพระเจ้าทรงรักอาดัมและเอวามากกว่าทำให้เขารู้สึกราวกับว่าความรักที่เขาได้รับจากพระเจ้าลดน้อยลง so yeah in our daily lifeในชีวิตประจำวันของเรา also in our life of faith และในชีวิตศรัทธาของเรา one of the very important issue is เรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือ lack of love ก็เรื่องของการขาดความรัก receiving less love ได้รับความรักน้อยลง when we feel receiving less love เวลาที่เรารู้สึกว่าได้รับความรักน้อยลง then create all kinds of problems เราก็จะสามารถสร้างปัญหาสารพัดได้ครับ so that was also a motivation of the spiritual fallนั่นคือแรงผลักดันอันหนึ่งของการตกสู่บาปฝ่ายวิญญาณด้วยครับ So you know we are the descendant of archangel เรานั้นเป็นลูกหลานของหัวหน้าทูตสวรรค์ That's why we are easily feel okay receiving lesser love เราจึงสามารถที่จะรู้สึกขาดความรักได้อย่างง่ายดาย Lack of love ขาดความรักและรู้สึกความรักน้อยลงได้ง่ายดาย Some kind of like decreasing no you know my love from God or from Abel from
my brothers and sisters เป็นความรักที่น้อยลงที่รู้สึกได้จากอาเบลจากผู้นำและจากพี่น้อง That's why in our movement senior blessed couple also why they left ครอบครัวรับพรอาวุโสจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจากโบสถ์ไปLack of love. เพราะว่าเขารู้สึกขาดความรักครับ They feel receiving less love from true parents. เพราะว่ารู้สึกว่าได้รับความรักน้อยลงจากพ่อแม่ที่แท้จริง Everywhere this comes the problems. ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทุกคนแห่งครับ So you know we do not know how to overcome that. ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาชนะปัญหานี้ได้ยังไง Our life of faith is very difficult. ถ้าแบบนั้นชีวิตศรัทธาเราจะยากลำบาก Someone receive love more than me.ใครบางคนได้รับความรักมากกว่าเรา My Abel love someone more than me อาเบลของเรารักคนอื่นมากกว่าเรา That kind of the jealousy เป็นความอิจฉาแบบนั้น That kind of the lack of love เป็นความการขาดความรักแบบนั้น Really dangerous อันตรายมากๆครับ The feeling of receiving less love and it's a solution ความรู้สึกการขาดความการได้รับความรักน้อยลงแหละSo testimony, I had a dream where I felt less love from true father than 36 couples received from him. เป็นคำพยานหรือเทสโมนีที่ผมฝันถึงที่ผมรู้สึกได้รับความรักที่น้อยลงกว่ารุ่นละคร36 I already share in the past. ในอดีตเคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแล้ว I like to share with you how to overcome. แต่อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาชนะได้ยังไง And true father, you know, appointed 33 Korean National Messiah to South America. ตอนนั้นคุณพ่อได้มอบหมายแต่งตั้งผู้นำระดับประเทศนะครับ33คนไปยังอเมริกาใต้ I am พ่อผู้ระดับชาติ I am one of them. ผมก็เป็นหนึ่งใน33คนด้วย My mission country is the Commonwealth of Dominica. ประเทศของผมที่เป็นภารกิจ Not Republic of Dominica. Commonwealth very small island nation. เป็นประเทศเกาะเล็กๆครับดอมินิกันที่มันเป็นประเทศ The population is just only 70,000 people. ประชากรแค่ 70,000 คนเท่านั้นเองประมาณ Dominican Republic is very big but by Dominican same name different you know แต่ชื่อเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันเป็นคนละประเทศ And then father assigned the Japanese missionary to each nation. คุณพ่อก็ได้มอบหมายเนี่ยภารกิจI also received 120 Japanese missionaries. แล้วก็ส่งไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้120คนประเทศของผมก็ได้รับเท่ากัน I need to take care of them. และผมก็จะเป็นต้องเป็นคนที่ดูแลคนเหล่านี้ Father called us very often Brazil. คุณพ่อก็เรียกเราบ่อยมากเลยไปที่ประเทศบราซิล And the father really loved 33 Korean national messiahs. และคุณพ่อก็รักพระผู้ระดับชาติทั้ง33คนนี้มาก Fishing together. ตกปลาก็ตกด้วยกัน And you know what was that? You know we are participating together father's education. แล้วก็เข้าร่วมในการศึกษากับคุณพ่อด้วยกัน And then father called very often 36 couples. คุณพ่อก็เรียกบรรดาผู้นำเหล่านี้บ่อยมากเลย33คนนี้ Can you imagine? I am 6,500 couple. จินตนาการได้ไหมครับผมเป็นคู่ละครรุ่น 6,500 คู่ Concentrate.36 couple senior blessed couple คุณพ่อก็จะมุ่งที่คู่รับพร36คู่ซึ่งเป็นคู่รุ่นอาวุโส At that time I thought ตอนนั้นผมก็คิดว่า Father only love senior blessed couple คุณพ่อนั้นรักแต่คู่รับพรอาวุโสเท่านั้นเอง So like 6,500 couple like me Father does not care อย่างผมเป็นคู่รับพร 6,500 คู่คุณพ่อไม่สนใจหรอก Why Father only love senior blessed couples ทำไมคุณพ่อจึงรักแต่คู่รับพรอาวุโสล่ะ I was so sadผมก็เสียใจมากเลย I feel lack of love ผมรู้สึกขาดความรัก Anyone feel lack of love and then you leave from your position ใครก็ตามที่รู้สึกขาดความรักก็จะจากตำทิ้งตำแหน่งของตัวเองไป And then I cannot be like this ผมบอกว่าผมไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ So then I pray to God ผมก็เลยอธิษฐานถึงพระเจ้าครับ What should I What should I do ควรจะทำยังไงดี This kind of I really want to close to true parents ผมอยากที่จะใกล้ชิดกับพ่อแม่แท้จริงให้มากๆเลย Otherwise how can I take 120 Japanese missionaries ไม่เช่นนั้นแล้วผมจะดูแลมิชชันนารี120คนได้ยังไง And then I slept ผมก็หลับไปครับ And then I got a dream ผมก็ฝันครับMy God, it is a really unforgettable dream. เป็นฝันที่ยากที่จะลืมเลือนได้ครับ I slept with someone. ผมนอนหลับอยู่กับใครบางคน I recognize it beside me. ผมตระหนักได้ว่าคนที่นอนอยู่ข้างนั้น True Father was there. ก็คือคุณพ่อเองครับที่นอนอยู่ตรงนั้น I slept with the True Father together. ผมนอนหลับกับอยู่กับคุณพ่อด้วยกัน And then I wake up. แล้วก็ตื่นขึ้นมา And sit down. แล้วก็นั่งลง And Father also sit down together. แล้วคุณพ่อก็นั่งด้วยกันAnd then, you know, Father just look at me. คุณพ่อก็มองดูผมครับ Then I feel like, in my dream, I feel like a kind of little bit distance from Father.
ในความฝันก็ยังรู้สึกว่ามีช่องว่างบางอย่างกับคุณพ่ออยู่ยังรู้สึกห่างไกลนิดหน่อย Father do not love me ว่าคุณพ่อไม่ได้รักผม Kind of like a lack of love เหมือนกับความรู้สึกขาดความรักครับ And then Father read my heart and mind everything คุณพ่อนั้นอ่านใจแล้วก็หัวใจของผมออกทั้งหมดเลย And then Father look at me continuously คุณพ่อก็มองผมอย่างต่อเนื่อง At the time Father eat not chocolate kind of biscuitตอนนั้นคุณพ่อกินเหมือนกับเป็นบิสกิตหรือไงเนี่ยครับ And then he really eat a lot คุณพ่อกินเยอะมากเลยครับ And how come he do not give to me คุณพ่อก็สงสัยว่าคุณพ่อกินอยู่คนเดียวไม่เห็นแบ่งผมเลย And then father look at me and smile คุณพ่อก็มองดูผมแล้วก็ยิ้ม Okay do you want to eat this biscuit คุณพ่อก็ถามว่าอยากกินบิสกิตนี้หรือเปล่า Yes ผมก็บอกอยากกินครับDo you know how he did? รู้ไหมว่าคุณพ่อทำยังไงให้ผมกิน He asked me open your mouth. คุณพ่อบอกให้ผมอ้าปาก And then he biscuit and put in his mouth. คุณพ่อก็เอาบิสกิตเคี้ยวใส่ปาก Putting it out again. แล้วก็คายออกมา And then he using saliva. แล้วก็เอาน้ำลายแล้วก็ผมน้ำลายใส่บิสกิตก้อนนั้นแล้วก็เลียไปเลียมาแบบนี้ Open your mouth. แล้วก็บอกอ้าปากสิ Put in my mouth. แล้วก็ใส่ในปากของผมAnd then I woke up. แล้วผมก็ตื่นขึ้น What does it mean? มันหมายความว่ายังไง You know, can you imagine if some biscuit? ลองจินตนาการดูนะครับ And then กินแล้วก็ว่าน้ำลายใส่ถมน้ำลายใส่ตั้งเยอะแล้วก็ไปให้เรากิน Ask her was that solo to eat. บอกให้คุณโซโลทานสิ He can eat or not? คุณโซโลทานได้ไหม He doesn't want to.คุณสุรก็ไม่อยากทานหรอก Only who can eat คนที่จะทานได้นั้นมีคนเดียว Your own children ก็คือลูกนั่นเอง Do you understand? My grandson his name is Taehun หลานชายของผมชื่อ Taehun ครับ And he is because notice always when the saliva come out right there เขาก็จะมีน้ำลายย้อยออกมาเสมอครับ How what I did ผมทำยังไง I put his saliva and then put in my mouth เขาก็ไปไปเช็ดน้ำลายแล้วก็ใส่ปากของผมครับก็กินน้ำลายหลาน so delicious มันก็อร่อยมากเลย why ทำไมครับ you know when parents when mother in the beginning try to give what that rice to baby เวลาที่แม่นั้นจะเริ่มที่จะให้ข้าว become 5 months and 6 months and then you try to give her food and rice soup right เพราะว่า 5-6 เดือนก็จะเริ่มที่จะให้น้ำข้าว and then even rice very hot ข้าวมันก็จะแข็ง and then how mother is doing แม่ทำยังไงครับ and then make it soft ก็ทำให้มันอ่อนลง make it soft many times แล้วแม่ก็เอาไปเคี้ยวหลายครั้งหลายรอบ give it to child แล้วก็ป้อนลูก then means what นั่นหมายถึงอะไรครับ you and inั่นหมายถึงเรากับคุณกับผม completely one เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสิ้นเชิง you are my neighbor เราถ้าเป็นคนอื่นเป็นเพื่อนบ้าน cannot put the saliva จะทำอย่างนี้ไม่ได้หรอความใส่น้ำลายเราไปแบบนี้ you are my child แต่ว่าเธอนั้นเป็นลูก do you know how much I love you รู้ไหมว่าผมนั้นรักคุณขนาดไหน when I feel like I love เวลาที่ผมรู้สึกขาดความรักThen father showed that kind of action. คุณพ่อก็ได้แสดงการกระทำแหวนนั้นออกมา Do you understand what I mean? เข้าใจที่ผมพูดไหมครับ Do you understand what I mean? เข้าใจไหมครับ So then means in my dream, true father saying, "Do not feel lack of love." นั่นหมายถึงว่าในความฝันคุณพ่อกำลังบอกผมว่าอย่าได้รู้สึกขาดนะ I love anyone as my own child. ผมนั้นรักทุกคนเหมือนกับเป็นลูกของตัวเอง Wow. After I got a dream. เวลาที่ผมฝันแบบนั้นI really repent myself. ผมก็สำนึกเสียใจมากเลยครับ Even though father do not approach me. แม้ว่าคุณพ่อไม่ได้เข้ามาหาผมเลย Even though he do not say anything to me. หรือไม่ได้พูดกับผมอะไรกับผมเลย How much true parents love me. แต่ว่าพ่อแม่แท้จริงนั้นรักผมมากขนาดไหน How much true parents love you. และพ่อแม่แท้จริงรักคุณมากขนาดไหนเข้าใจไหมครับ Do you understand? God loves each one of you. พระเจ้านั้นรักเราทุกๆคนGod treat you as His own child. และปฏิบัติต่อเรานั้นเป็นลูกของพระองค์เอง Wow. That's why, you know,
ชุงโมนิมส์ love is so great ดังนั้นความรักของชุงโมนิมซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพ่อจริงยิ่งใหญ่มาก really got sick เวลาที่ทารกนั้นป่วยหนัก father's younger sister got sick you know when father growing up เป็นตอนคุณพ่อโตขึ้นในฐานะที่เป็นเด็ก and then father's younger sister really sick at the time she was a baby น้องสาวคุณพ่อตอนนั้นเนี่ยเป็นยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ป่วยหนัก how much is serious มันเป็นอะไรที่จริงจังมากขนาดไหนรุนแรงขนาดนั้นTaste baby's poo-poo. ชุงโมนิมซึ่งเป็นคุณแม่ของพ่อก็ไปเอาอุจจินั้นหรืออุจจาระนั้นมาชิมดู like that เอามาแตะใส่ลิ้น Peter was sweet ว่ามันขมหรือมันหวาน and then true father was so shocked when he was young เวลาที่คุณพ่อเป็นเด็กก็รู้สึกตกใจมากเลย wow my mother's love is so greatว่าความรักของแม่ผมนั้นยิ่งใหญ่มากๆ When I visit to my home เวลาที่ผมไปเยี่ยมเยือนผมที่บ้านของผม And then you know my mother often forgotten to what is that flush it down after number 2แม่ของผมบางทีก็ถ่ายแล้วก็ลืมที่จะกดชักโครกAnd that's so smelly. มันก็กลิ่นเหม็น Because old woman is forget sometimes, you know. เพราะบางทีผู้หญิงแก่ก็จะลืมบางครั้ง I talk to her, mother, why you do not the water to flush down? แล้วก็ผมก็บอกว่าแม่ทำไมไม่ยอมเนี่ยชักโครก And then I angry with her. บางทีผมก็โกรธแม่ And then she talk to me. แล้วก็คุณแม่ก็บอกกับผมว่า Do you know how do I raise up you? รู้ไหมว่าแม่เลี้ยงเธอมายังไง How many times I really clear up your poo poo?ว่ากี่ครั้งนะที่แม่ทำความสะอาดเช็ดอึให้ just without talking just flush it down it's okay นั้นไม่ต้องพูดแค่ไปกดชักโครกก็พอแล้ว I so much repentful ผมก็รู้สึกสำนึกเสียใจมากๆเลย That's right มันก็ถูกต้องแล้วครับ People saying something ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไป That's why I realized that you know even though I said I love my mother ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมบอกว่าผมรักแม่ Actually Ido not love much my mother's ผมก็ตระหนักได้ว่าผมก็ไม่ได้รักคุณแม่อย่างที่ผมพูดมาเท่าไหร่อาจูไม่ค่ะอาจู so when you feel lack of love เวลาที่เรารู้สึกขาดความรักนั้น then you need to recognize yourself เราจะต้องตระหนักตัวเราเองว่า you are now leaving from your original position เรานั้นกำลังทิ้งตำแหน่งในเริ่มแรกของเราไป go to Satan's side แล้วก็กำลังไปสู่ฝ่ายของซาตาน but you need to know thatเราจำเป็นต้องรู้ว่า God loves everybody พระเจ้านั้นรักทุกๆคนครับ True parents loves everybody และพ่อแม่ที่แท้จริงก็รักทุกๆคน When sun rise up เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น Then shining every part of the world ก็ส่องแสงไปทั่วทุกคนแห่งโลก Every corner of the earth ในทุกมุมของโลก Yes or no ใช่หรือไม่ครับ Yes or no ใช่หรือไม่ครับeven raining แม้กระทั่งฝนตก only raining only some part ฝนตกแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ every corner ทุกมุมโลกนั้นมีฝนตก God's love is like a sunshine ความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ God's love is like you know raining เป็นเหมือนกับสายฝน That's why you need to realize that เราจึงจำเป็นต้องตระหนักว่า when you feel lack of love เวลาที่เรารู้สึกขาดความรัก there is a really God's trial เป็นเหมือนกับเราจะต้องรู้ว่าเป็นการทดสอบของพระเจ้า you need to overcomeเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้ You need to know that เราจำเป็นต้องรู้ God loves you so much พระเจ้านั้นรักเรามากๆเลยครับ When you realize that point เวลาที่เราตระหนักจุดนี้ You can overcome lack of love เราก็จะเอาชนะการขาดความรักได้ใช่หรือไม่ Yes or no ใช่หรือไม่ Having the feeling of being loved less than others is a red flagwas that indicating that I intend to leave my original position การมีความรู้สึกได้รับความรักน้อยกว่าคนอื่นเป็นธงแดงที่บ่งชี้ว่าผมมีเจตนาที่จะทิ้งฐานะเริ่มแรกที่ถูกต้องของผมไป That's why when anyone you feel lack of love ใครก็ตามที่รู้สึกขาดความรัก immediately realize thatและตระหนักในทันทีว่า This is a Satan's test นี่คือการทดสอบของซาตาน I need to overcome เราจะต้องเอาชนะให้ได้ So you have to be careful เราจึงต้องระมัดระวังครับ When you feel the lack of love centering on you เวลาที่เรารู้สึกขาดความรักโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง Yeah that time is really dangerous เวลาแบบนั้นอันตรายมากๆครับ Then you need to know thatเราจะไม่ต้องรู้ This is a Satan's trial นี่คือการทดสอบของซาตาน And you need to recognize
และเราจะไม่ต้อง How much God loves me through parents loves ว่าพระเจ้าและพ่อแม่แท้จริงรักเรามากขนาดไหนอาจูอาจูไหมครับอาจูอาจูไหมครับ Very very important point ประเด็นนี้สำคัญมากๆครับ So train your inner selves rather than holding on to feeling of lack of love ให้ฝึกตัวตนข้างในของคุณมากกว่ายึดติดอยู่กับความรู้สึกขาดความรักDo not think about your status or position in your workplace or your dignity. อย่าได้คิดถึงสถานะหรือตำแหน่งฐานะของคุณในสถานที่ทำงานหรือในความสูงศักดิ์ของคุณ Think that God is giving you a trial for your growth through the person whom He loves. ขอให้คิดว่าพระเจ้ากำลังประทานการทดสอบเพื่อให้คุณเติบโตโดยผ่านบุคคลที่พระองค์ทรงรัก That's why don't become jealous of your Abel. ดังนั้นอย่าได้ไปอิจฉาอาเบลของคุณWe should put priority on our spiritual growth rather than on our external position. เราควรให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณของเราก่อนตำแหน่งฐานะทางภายนอก Aju? Aju ไหมครับ So, for example, ยกตัวอย่างเช่น Abel, Abel, by Abel, Abel ของผม love Editha, รักคุณ Editha, more than Solomon.มากกว่าคุณโสรสโอเค then what then while the solot feel lack of love แล้วคุณโสรสก็รู้สึกขาดความรัก then what to do แล้วจะต้องทำยังไง how to overcome จะเอาชนะได้ยังไง then you need to think เราจำเป็นต้องคิดแบบนี้ครับทักทยอง love Editha ดร.ยงนั้นรักคุณ Editha more than solot มากกว่าคุณโสรส then means นั่นหมายความว่า in terms of the level of love ในเรื่องระดับความรักEditha is able. ในเรื่องแบบความรักอาเอดิต้าเป็นอาเบล So Cain need to go through Abel. แล้วก็คาอินจะต้องไปจะต้องผ่าน And then you try to receive love from Dr. Young not directly. From what's that? Editha. แล้วก็พยายามที่จะรับความรักไม่ได้ผ่านดร.ยงโดยตรงแต่ว่า You need to love Editha. เราจึงจำเป็นต้องรักคุณเอดิต้า How she receive love from Dr. Young that much? ว่าเอ๊ะคุณเอดิต้าได้รับความรักจากดร.ยงมากขนาดนั้นได้ยังไง Through the humble way. ในหนทางที่ถ่อมตนถ่อมใจ You can overcome any kind of temptation. เราก็จะสามารถเอาชนะการทดสอบ You can overcome lack of love. ล่อลวงและการขาดความรักได้ Not easy. มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับ Aju? Aju ไหมครับ This is really not easy.นี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับ But someone receive love more than me you feel แต่คนที่เรารู้สึกว่าใครบางคนได้รับความรักมากกว่าเรา You need to treat that person he or she is my able เราควรที่จะต้องปฏิบัติกับคนนั้นเป็นเหมือนกันของเรา Because he or she receive love more than me เพราะว่าคนนั้นได้รับความรักมากกว่าเรา So I need to learn from that person เราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้จากคนคนนั้น How to love my able ว่าจะรักอาเบลได้ยังไง And then you can overcome jealousy แล้วเราก็จะเอาชนะ You can overcome lack of love เราก็จะเอาชนะความขาดความรักแล้วก็อิจฉาได้เข้าใจเข้าใจไหมครับอาจู You are Thai ไทยหรือเปล่าคนนี้ You are Thai เป็นคนไทย Your hair style is not like Thai แต่ว่าทรงผมเราไม่เหมือนคนไทยเลย From the what's that from Africa or มาจากแอฟริกาหรือเปล่าSouthern part of the Thailand? หรือว่าคนทางภาคใต้มาจากภาคใต้ Where's your hometown? บ้านเกิดอยู่ที่ไหนคะ I see, I see. ลูกครึ่งอีสานกับภาคใต้ So, father is from Isan. คุณพ่อจาก Mother is from Isan. คุณแม่เป็นชาว And then mother from Southern part. คุณพ่อมาเป็นชาวใต้คนใต้ Oh. คุณพ่อคนใต้คุณแม่ของอีสาน I see.그리고 here very important last part. ส่วนสุดท้ายสำคัญมากครับ We should put priority on our spiritual growth rather than on our external position. เราควรให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนตำแหน่งฐานะ Always we need to focus. เราจึงต้องจดจ่ออยู่เสมอ How you know how can I become true man or woman? ว่าเราจะเป็นชายหญิงที่แท้จริงได้ยังไง Rather than มากเสียยิ่งกว่า externally receive more love or less love. Do not think that way.มากกว่าที่จะคิดว่าจะไปรับความรักมากหรือน้อยกว่าไม่ต้อง you know, คิดเรื่องแบบนั้น Always have to be same เราควรที่จะเป็นเหมือนเดิมเสมอ Your Abel love you or do not love you does not matter much Abel รักเราหรือไม่รักเรานั้นไม่ควรที่สำคัญเท่าไหร่ My loyalty my filial piety always same
แต่ว่าความจงรักภักดีและกตัญญูของเราจะเป็นเหมือนเดิมอาจูอาจูไหมครับ Fallen nature easily influenced by environment ธรรมชาติบาปนั้นจะได้รับการอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมได้ You know to overcome my jealousy also lack of love การจะเอาชนะความอิจฉาและขาดความรักของเรานั้น You need to focus on your spiritual growth เราจะต้องมุ่งเน้นที่เรื่องของการเติบโตฝ่ายวิญญาณ No matter what ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม I need to become true man or true woman เราจะต้องกลายเป็นชายหญิงที่แท้จริงให้ได้ Then any kind of the temptation and test you can pass การทดสอบหรือการล่อลวงต่างๆเราก็จะผ่านไปได้หมดอาจูอาจูไหมครับYou should not love only God's restored sons and daughters. Instead of going the way of death on the cross, Jesus should have established a family with his bride and blessed his 12 disciples, 70 believers and 120 believers on earth in the name of God. This could not be done with just a spiritual blessing after his death. However, he could not do it since he was opposed and crucified, and he has resentment about it.Reverend Moon has been doing that work until now because he has to substantially resolve the resentment of Jesus. How great the commotion has been since 1960. All of Christianity and thousands of people have opposed me, but I have been loving them nonetheless. Human beings were born as Satan's children. We must love the people in the satanic world because the archangel fell when he felt that he was receiving less love. Therefore, we should not love only God's restored sons and daughters.คุณไม่ควรรักแต่เพียงบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้าที่ได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้นแทนที่จะไปหนทางแห่งความตายบนกางเขนพระเยซูควรได้สร้างครอบครัวกับเจ้าสาวของพระองค์ได้ให้พรกับสาวกของพระองค์12คนกับผู้เชื่อ70คนและผู้ศรัทธา120คนบนโลกในพระนามของพระเจ้าเรื่องนี้จะไม่ได้เสร็จสิ้นแค่เพียงการให้พรทางฝ่ายวิญญาณหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเท่านั้นแต่ทว่าพระองค์ไม่สามารถทำได้เป็นเพราะพระองค์ถูกต่อต้านและถูกตึงกางเขนและพระองค์จึงเกิดความขุ่นเคืองสาธุคุณมูลได้ทำงานนั้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะต้องสลายความขุ่นเคืองของพระเยซูอย่างเป็นแก่นสารความเกลียวกราวนั้นยิ่งใหญ่เพียงไรนับตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาศาสนาคริสต์ทั้งหมดและคนนับพันนับหมื่นต่อต้านผมแต่ผมได้รักพวกเขามาโดยตลอดกระนั้นมนุษย์ถือกำเนิดมาในฐานะลูกซาตานเราต้องรักคนทั้งหลายในโลกซาตานเพราะหัวหน้าทูตสวรรค์ตกสู่บาปในเวลาที่เขารู้สึกว่าเขากำลังได้รับความรักน้อยลงดังนั้นเราจึงไม่ควรรักแต่เพียงบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าที่ได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้นSo father said you need to love Cain children more than your own children. คุณพ่อเคยบอกเราว่าให้เรารักลูกคาอินในฝ่ายคาอินนั้นมากกว่าลูกของตัวเราเอง Need to make balance. แล้วเราจะต้องทำให้มันเกิดความสมดุล One of our blessed couple's problem. ปัญหาของครอบครัวรับพรอันหนึ่งก็คือ We are focused on our own children. เราจะมุ่งที่ลูกของเรามากกว่า Rather than outside the children. มากกว่าลูกที่อยู่ในโลกข้างนอก That is a problem. นั่นเป็นปัญหาครับI feel like we need to really make balance well. And ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทำให้มันสมดุลได้เป็นอย่างดี My case is too much. กรณีของผมนั้นมากเกินไป You know, love Cain side more than Abel side. ผมนั้นรักลูกในฝ่ายคาอินมากกว่าลูกในฝ่ายอาเบล So need to make balance. ผมจะต้องทำให้มันเกิดความสมดุล That's why I ask my wife to do that role. ผมจึงได้ขอให้ภรรยาได้ทำบทบาทนั้น And then I do my role, love Cain's children more thanAbel's children. แล้วก็ผมก็ทำบทบาทของตัวเองก็คือรักลูกในฝ่ายคาอินมากกว่าลูกฝ่ายอาเบล Need to make really balance. เราจะต้องทำให้มันสมดุลให้ได้ So that's why what's the result really you love Cain children more than your own children. แล้วการที่เรารักลูกในฝ่ายคาอินมากกว่าลูกในฝ่ายอาเบลนั้นผลลัพธ์เป็นยังไงครับ You need to raise up, okay, your spiritual children. ก็คือเราจะต้องเลี้ยงดูให้การศึกษาลูกๆฝ่ายวิญญาณ This time we have a family gatheringครั้งนี้เรามีการมาชุมนุมร่วมกันของครอบครัว Every evening we are doing hundokke แล้วก็ตอนเย็นกลางคืนเราก็จะมีการหุ่นดอกเกด้วยกัน I talk to my children ผมก็คุยกับลูกๆของผม We need to set up the goal เราจะต้องตั้งเป้าหมาย2017ปี2017 How many people do you want to witness เราอยากจะเป็นพยานกับกี่คน And then how many people do you want to bring to our second generation workshop from Oceania แล้วก็จากโอเชียเนียนั้นเหลือที่จะเอาคนไปเข้าร่วมเวิร์คช็อปเอเชีย second generation นั้นกี่คนEach one of our children, they promise to bring at least three second generation children to our Asia second generation workshop. ลูกๆของผมก็สัญญาว่าเนี่ยเขาจะพา second gen จากโอเชียเนียมาเข้าร่วม workshop second gen ในเอเชียคนละ3คน So we really need to have the spiritual children. เราจำเป็นที่ต้องมีลูกฝ่ายวิญญาณครับอาจูอาจูไหมครับ Our true father's problem.
ปัญหาของคุณพ่อที่แท้จริงของเราก็คือDo you know our true father's problem? รู้ไหมว่าปัญหาของพ่อที่แท้จริงของเราปัญหาของพ่อที่แท้จริงของเราคืออะไร Love Cain รักคาอิน More than Abel มากกว่าอาเบลLove Cain's children more than his own children. รักลูกในฝ่ายคาอินนั้นมากกว่ารักลูกของตัวเองในฝ่ายอาเบล He doesn't have any time to take care of his own children. พ่อไม่ใช่จริงนั้นไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกตัวเองเลยครับ That's the problems. มันก็เลยเป็นปัญหาครับ Our true parents really, really completely sacrifice for the sake of the world. พ่อไม่ใช่จริงนั้นได้เสียสละโดยสิ้นเชิงต่อลูก Completely sacrifice for Cain's children.และเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกในฝ่ายอาวุธ Then our job need to love true parent children more than our own children should be like that ดังนั้นหน้าที่ของเรางานของเราคือต้องรักลูกของพ่อแม่แท้จริงมากกว่าลูกของตัวเราเองควรเป็นแบบนี้ Even though father did like this แม้ว่าคุณพ่อจะทำแบบนี้ But we are the one who really need to take care of the true parent children แต่เรานั้นจำเป็นจะต้องดูแลลูกๆที่แท้จริงลูกของคุณพ่อที่แท้จริง Howeverแต่อย่างไรก็ตามครับ As the disciple of true parents ในฐานะสาวกของพ่อแม่แท้จริง We could not do that เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ I feel so much repentful ผมก็รู้สึกสำนึกเสียใจมากๆเลยครับ Therefore I really determine myself ดังนั้นครับผมจึงสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับตัวเอง No matter whatไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม I need to love all true parents true childrenผมจะต้องรักลูกที่แท้จริงลูกของพ่อที่แท้จริงทุกคนให้ได้โดจูโดจู left คนที่จากไป someday I need to bring them สักวันหนึ่งจะต้องนำพวกเขากลับมา even H1 ไม่ว่าจะเป็น H1 even H2 หรือ H2 even Cook Jin Nim หรือพี่ Cook Jin Nim children หลานลูกที่แท้จริงทุกคน through my loving and my devotion โดยการรักและอุทิศตนของ through substantial result และผลลัพธ์ที่เป็นการสาร I need to bring them back toผมจะต้องนำพวกเขากลับคืนมาสู่พ่อแม่แท้จริงให้ได้ because นั่นเป็นเพราะอะไรครับ True parents how much love me ว่าพ่อแม่แท้จริงนั้นรักผมมากขนาดไหน True parents love me more than his own children ท่านรักเรานั้นมากกว่าลูกของตัวเอง That's why our true children feel lack of love ลูกที่แท้จริงที่รู้สึกขาดความรักครับ That is the one of the serious problem in our movement นั่นคือปัญหาที่ร้ายแรงในโบสถ์ของเรา We cannot blame themเราไม่อาจตำหนิลูกๆที่เราจริงได้ We need to blame ourselves เราจำเป็นต้องตำหนิตัวเราเอง We could not embrace them We could not love them ที่เราไม่สามารถสวมกอดและรักพวกเขาได้อาจูอาจูไหมครับอาจูThat's why you know to conquer them เพื่อที่จะเอาชนะพิชิตหัวใจพวกเขา embrace them และสวมกอดลูกๆที่แท้จริงได้ I need to bring substantial result nobody can deny ผมจะต้องนำผลลัพธ์ที่เป็นเอกสารที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อาจูไหมครับ What kind of result? แล้วผลลัพธ์นั้นเป็นยังไงครับ The result is a result of the national restoration. ผลลัพธ์นั้นก็คือผลลัพธ์ของการแก้ไขประเทศครับ No other way. ไม่มีทางอื่นใด国を復帰しないと国を復帰しないとね、あの孫との子母様から出た子供たちが戻らない。実績が必要なの。誰も否定ができない。実績が必要な。OK。Complete victory must pass through the door of a married couple. Satan's feeling of receiving less love than Adam and Eve caused the fall. The archangel had possessed God's love exclusively for a long time before human beings were created. However, when Adam and Eve received God's love, Lucifer wanted to make them fall so he could monopolize God's love. Adam and Eve were supposed to love each other after becoming a perfected couple, abiding by the commandment that they should not eat the fruit for a certain time period. Jesus could not totally subjugate Satan on earth. He was able to declare a partial victory on the worldwide level, but he could not totally subjugate Satan. Everyone must pass through the door of a married couple because he or she was born from a married couple. Without passing through the door of a couple, there can be no complete victory. That's why all people, even if they succeeded in achieving a perfected character and heart, must receive God's love.ชัยชนะที่ครบถ้วนต้องผ่านประตูของคู่แต่งงาน
ความรู้สึกของซาตานที่ได้รับความรักน้อยกว่าอาดัมและเอวานั้นเป็นสาเหตุของการตกสู่บาปหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ครอบครองความรักของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมานานมากก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นแต่เวลาที่อาดัมและเอวาได้รับความรักของพระเจ้าลูซิเฟอร์ต้องการทำให้พวกเขาตกสู่บาปเพื่อว่าเขาจะสามารถมีสิทธิหนึ่งเดียวในความรักของพระเจ้าแต่อาดัมและเอวาหลังจากกลายเป็นคู่ครองที่สมบูรณ์แบบแล้วทั้งสองควรที่จะรักซึ่งกันและกันปฏิบัติตามธรรมบัญญัติที่พวกเขาต้องไม่กินผลไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งพระเยซูไม่ทรงสามารถทำให้ซาตานยอมจำนนบนโลกได้โดยทั้งได้ทั้งหมดพระองค์สามารถประกาศชัยชนะในระดับโลกได้บางส่วนแต่พระองค์ไม่อาจทำให้ซาตานยอมจำนนได้ทั้งหมดทุกคนต้องผ่านประตูของคู่แต่งงานเพราะเขาหรือเธอเกิดมาจากคู่แต่งงานปราศจากการผ่านประตูของความเป็นคู่ก็จะไม่มีชัยชนะอันบริบูรณ์เพราะเหตุนี้คนทุกคนแม้พวกเขาจะประสบความสำเร็จในการบรรลุถึงบุคลิกภาพและหัวใจอันสมบูรณ์แล้วก็ตามก็ต้องได้รับความรักของพระเจ้าด้วยกันทุกคน So what is the complete victory อะไรคือชัยชนะที่บริบูรณ์ The complete victory must pass through the door of the married couple ตรงนี้พูดด้วยว่าชัยชนะที่ครบบริบูรณ์นั้นต้องผ่านประตูของคู่แต่งงาน Jesus could not marry พระเยซูไม่อาจแต่งงานได้ That was the problem นั่นจึงเป็นปัญหา Even though individually perfected แม้ว่าโดยบุคคลนั้นบรรลุถึงความสมบูรณ์แล้ว He could not get the victory the door of the what is that marriage แต่ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ประสบชัยชนะในผ่านการผ่านประตูของการแต่งงาน That's whyYou know to get complete victory. ดังนั้นเพื่อที่จะได้รับชัยชนะอย่างบริบูรณ์ First of all, you need to pass through. Okay. สิ่งแรกเราต้องผ่าน You need to pass through the door of your individual perfection. เราจะต้องผ่านประตูแรกคือประตูของการบริบูรณ์หรือ So what's the second door? You know to get complete victory. การที่เราจะได้รับชัยชนะบริบูรณ์ที่สองประตูอะไรครับ You need to pass through your door of your spouse. ประการที่สองเราต้องผ่านประตูของคู่ครองของเรา So without passing through your spouse, โดยปราศจากการผ่านคู่ครองของเรา you cannot get complete victory. เราจะไม่สามารถรับชัยชนะอย่างบริบูรณ์ได้ Come on. You are doing many things as a national leader. คุณทำงานหลายอย่างในฐานะผู้นำระดับชาติ But you need to pass through Hwang Soo-jung. แต่ว่าจะต้องผ่านคุณ Hwang Soo-jung. The door of Hwang Soo-jung. มันเป็นประตูของคุณ Hwang Soo-jung. อาจูไหมครับ So even though I am continental director. แม้ว่าผมเป็นผู้นำทวีปก็ตาม Special emissary. เป็นผู้แทนพิเศษ No matter what kind of position you have. ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งฐานะอะไรก็ตาม Most important victory is what?แต่ชัยชนะอันที่มั่นสำคัญมากที่สุดคืออะไร You need to pass through your spouse. เราจะต้องผ่านคู่ครองเราให้ได้ Mariko you need to pass through whom? Your husband. Your husband name is what? Nippon. Nippon. You need to pass through the door of Nippon. คุณ Mariko ก็จะต้องผ่านประตูของคุณ Nippon. Suchat. Your spouse name is what? ชื่อคู่ของคุณ Suchat. Chie. Chie. It's like Korean name. ชื่อเหมือนกับคนเกาหลีเลยOh, Chie, Japanese, right? Means wisdom. Chie, okay. So you need to pass through the door of Chie. จะต้องผ่านประตูของคุณ Chie. And then what's the last door? แล้วประตูสุดท้ายคืออะไรครับ The last door, most difficult one. ประตูสุดท้ายยากที่สุด You need to pass through your own self. จะต้องผ่านตัวเอง Secondly, you need to pass through your spouse เราต้องผ่านคู่ครอง the last one สุดท้ายจริงๆเลยครับ everybody fail ทุกคนจะล้มเหลวกันหมด you know to get complete victory last one เพื่อที่จะได้รับชัยชนะอันสุดท้ายนั้น that is what อันนั้นคืออะไรครับ you need to pass through the door of your children เราจะต้องผ่านประตูของลูกๆของเราทุกคน this is a really hard one อันนี้ยากที่สุดยากมาก jesusIndividual perfection is okay. พระเยซูนั้นบรรลุถึงความสมบูรณ์ส่วนบุคคล Jesus could not pass through the door of what is that? His spouse. แต่ว่าพระองค์ไม่สามารถผ่านประตูของ No marriage. ไม่ได้แต่งงาน How about our true parents? แล้วพ่อแม่แท้จริงของเราเยอะหรือ True parents pass through his own individual course. พ่อแม่แท้จริงได้ผ่านเส้นทางส่วนตัวของตัวเองก็ True father, true mother, each other, they pass through the door of what is that?Marriage. ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ผ่านประตูของการแต่งงานแล้ว Father and mother break through. ท่านนั้นได้ประสบความสำเร็จฝ่าทะลุมาได้ But even our true parents could not complete the door of what the children. แต่ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงก็ยังไม่ได้บรรลุถึงอย่างบริบูรณ์ในประตูของลูก Still processing. มันก็อยู่ในระหว่างกระบวนการ Yes or no? ใช่หรือไม่ครับ Yes or no? ใช่หรือไม่ครับ
Yeah, even true parents are not simple course. ขนาดเส้นทางของแม่แท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ True parents, of course, one thing he break through. สิ่งหนึ่งที่แม่แท้จริง He loves Cain children. ก็คือรักลูกในฝั่งคาอินมากๆ However, แต่อย่างไรก็ตามครับ You know, our job is to take care of true parents' children. หน้าที่ของเรางานของเราคือดูแลลูกๆของแม่แท้จริง Actually, our true parents, you know, he passed through the door of the children.แต่ว่าจริงๆเพราะไม่ใช่จริงนั้นผ่านประตูของลูกในฝั่งคาอินนะครับ And true parents children case true children case we are the one who need to do it แต่ว่ากรณีของลูกที่แท้จริงนั้นเราจะต้องเป็นคนทำอาจูไหมครับอาจูไหมครับ That's why I felt อย่างนั้นผมจึงรู้สึกว่า I need to pass through my own selfผมจะต้องผ่านตัวเองให้ได้ I need to pass through my wife เราจะต้องผ่านภรรยาให้ได้ I need to pass through my children เราก็จะต้องผ่านลูกๆให้ได้ so ลูกทั้ง3คน that is not simple one อันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ that's why I feel ผมจึงรู้สึก wow I need to spend more time ผมจึงรู้สึกว่าจะต้องให้เวลามากขึ้น take care of children ในการดูแลลูกๆ Aju Aju ไหมครับ Marinat yes you have 8 children คุณมีลูก8คนso no matter how much you busy ไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนก็ตามI think passing through your children is very important. แต่ว่าการที่เราจะต้องผ่านลูกๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ Has the archangel received the perfect love of God? Why did the archangel make them fall? Because he felt that he received less love from God. Do you understand? Then, when we wonder whether the archangel had received the perfect love of God,It was not like that. God still has Han because he could not love the archangel internally, exposing his heart and saying, although you were the chief instigator of the fall, I want to claim today's joy as yours and today's glory as yours in the realm of perfection that can embrace this whole world and where the joy of love is overflowing. It is a paradox that God wants to receive love from us before he resolves his hand. หัวหน้าทูตสวรรค์ได้รับความรักอันสมบูรณ์ของพระเจ้าหรือไม่ทำไมหัวหน้าทูตสวรรค์จึงทำให้พวกเขาตกสู่บาปเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากพระเจ้าน้อยลงคุณเข้าใจไหมแล้วเวลาที่เราตั้งข้อสงสัยว่าหัวหน้าทูตสวรรค์ได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้าหรือไม่มันจึงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นพระเจ้ายังทรงมีฮานเพราะพระองค์ไม่สามารถรักหัวหน้าทูตสวรรค์ทางภายในและเผยหัวใจของพระองค์และตรัสว่าแม้เจ้าจะเป็นหัวหน้าผู้ยุยงการตกสู่บาปแต่เราต้องการจะอ้างเอาความปิติของวันนี้ว่าเป็นของเจ้าและความรุ่งเรืองของวันนี้ว่าเป็นของเจ้าในห้วงความสมบูรณ์ที่สามารถสวมกอดโลกนี้ทั้งหมดและที่ซึ่งความปิติในความรักเอ่อล้นมันเป็นเรื่องขัดกันที่ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้ความรักจากเราก่อนที่พระองค์จะสลายหานนี้ออกไปได้ Come onThis content is very, very important. เนื้อหานี้สำคัญมากๆเลยนะครับ Even our divine principle do not explain clearly about that. ในหลักการเราก็ไม่ได้อธิบายตรงนี้ No mention about this point. เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำ Has the archangel received the perfect love of God? พระเจ้านั้นหัวหน้าทูตสวรรค์ได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้าหรือไม่ Archangel could not receive love or could not receive the perfect love of God.หัวหน้าทูตสวรรค์นั้นไม่ได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้า That's why God feel okay even though archangel become Satan แม้ว่าหัวหน้าทูตสวรรค์จะเป็นซาตานไป God cannot accuse Satan archangel แต่ว่าพระเจ้าก็ไม่สามารถกล่าวหาหัวหน้าทูตสวรรค์หรือ Because God could not give perfect love เพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถให้ความรักอันสมบูรณ์กับเขาได้ Problem isปัญหานั้นก็คือ When archangel can receive perfect love of God เมื่อไหร่การที่หัวหน้าทูตสวรรค์จะสามารถได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้าได้ When archangel take care of Adam and Eve well เวลาที่หัวหน้าทูตสวรรค์ได้ดูแลอาดัมเอวาเป็นอย่างดี When Adam and Eve marry together และเวลาที่อาดัมเอวานั้นแต่งงานกัน and start family และเริ่มต้นครอบครัว Then archangel mission is overแล้วก็ภารกิจของหัวหน้าทูตสวรรค์ก็จะจบลง Then archangel can receive perfect love of God และเวลานั้นหัวหน้าทูตสวรรค์ก็จะรับความรักอันสมบูรณ์ Actually God at the time tried to give that kind of perfect love to archangel อันที่จริงในเวลานั้นพระเจ้าอยากที่จะให้ความรักอันสมบูรณ์กับหัวหน้าทูตสวรรค์ However archangel could not wait แต่ว่าหัวหน้าทูตสวรรค์ไม่อาจรอได้ You know on the way
he failed. ระหว่างทางนั้นเขาได้ตกสู่บาป That's why God have was that kind of like unsettled things in his heart. นั่นจึงเป็นเหมือนกับว่าพระเจ้านั้นมีบางอย่างที่มันยังไม่ได้ตั้งรกรากในหัวใจของพระเจ้า I supposed to give a perfect love from me.ที่ว่าพระเจ้านั้นควรที่จะได้ให้ความรักอันสมบูรณ์จากพระองค์ออกไป And then one side God's heart is I feel so sorry to Akendra ในด้านหนึ่งของหัวใจของพระเจ้าก็รู้สึกขอโทษหรือเสียใจต่อหัวหน้าทุสวรรค์ Akendra need to wait ซึ่งหัวหน้าทุสวรรค์นั้นจำเป็นที่จะต้องรอให้ได้ Do you understand what I mean เข้าใจที่พูดไหมครับSo well then another way when Akendra can receive perfect love of God ส่วนในอีกด้านหนึ่งแล้วเมื่อไหร่กันที่หัวหน้าทุสวรรค์จะได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้าได้ Actually Archangel need to receive love from Adam and Eve อันที่จริงนั้นหัวหน้าทุสวรรค์จะต้องได้รับความรักนั้นจากอาดัมเอวา Because Archangel position is a position of servant เพราะว่าตำแหน่งของหัวหน้าทุสวรรค์คือ Adam and Eve position is a position of children และอาดัมเอวานั้นเป็นตำแหน่งของลูก Even though Archangel tempt Adam and Eve แม้ว่าหัวหน้าทุสวรรค์นั้นล่อลวงอาดัมอีวา And then at that time Adam and Eve as the was that owner of true love ในเวลานั้นอาดัมอีวาเป็นเจ้าของความรักที่แท้จริง children of God และเป็นลูกของพระเจ้า to not give and take with the archangel ไม่ได้มีการให้การรับกับหัวหน้าทุสวรรค์ And then when Adam and Eve overcome that kind of temptation และเวลาที่อาดัมอีวาเอาชนะการล่อลวงแบบนั้น And then archangel really respect Adam and Eve อาดัมอีวาก็จะนับถืออาดัมอีวามากๆ Even though I tempted youแม้ว่าจะไปล่อลวงเขา Even though I giving that kind of trial to you แม้ว่าจะให้การทดสอบแบบนั้นกับ But you overcame แต่ว่าพวกเจ้านั้นเอาชนะได้ I really worship you เราก็จะ I really respect you เราก็นับถือท่านเจ้าทั้งสองให้มากๆ Yeah Then Archangel can receive love from Adam and Eve แล้วก็เวลาแบบนั้นเนี่ยหัวหน้าส่วนก็จะรับความรักจากอาดัมอีวาได้ But Adam and Eve but Adam and Eve couldn't do thatแต่ว่าอาดัมอีวาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับ And then horizontally just give and take แล้วก็มีการให้การรับในทางแนวราบ Then they fail แล้วก็สุดท้ายเขาก็ตกสู่บาป Are you ไหมครับ That's why when we overcome temptation from Satan เวลาที่เราเอาชนะจากอาจารย์การล่อลวงของ And then when we win over Satan's temptation และเอาชนะเหนือการล่อลวงของซาตาน And then Satan said Archangel say you are better than meจนกว่าหัวหน้าทุสวรรค์หรือซาตานจะบอกว่าเจ้านั้นดีกว่าเรา We need to have that kind of recognition from Satan เราจะต้องได้รับการยอมรับแบบนั้นจากซาตานอาจูไหมครับ So we do not overcome chapter 2ถ้าเราไม่เอาชนะปัญหาบทที่2 And then Satan said ซาตานก็จะบอกว่า You and I same blood lineage ก็จะบอกว่าเจ้ากับฉันนั้นเป็นสายเลือดเดียวกัน Jealousy ยิงอิจฉา Full of chapter 2 spiritแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหา And the spirit of the fornication จิตวิญญาณบทที่2แล้วก็ You and I same ก็คือเจ้ากับเรานั้นเหมือนกัน Same companion เป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย However แต่อย่างไรก็ตาม Adam and Eve do not give and take with Satan Adam and Eve ไม่ได้ให้มีการให้การกับซาตาน Overcome that kind of temptation เอาชนะการล่อลวงแบบนั้นได้ And thenArchangel Satan completely surrender. Satan, ที่เป็นหัวหน้าทุสวรรค์ก็จะยอมจำนนโดยสิ้นเชิง You are better than me. ว่าเจ้านั้นดีกว่าเรา And then Adam and Eve even embrace Archangel. แล้วก็หัวหน้าทุสวรรค์นั้นก็สวมกอด Aju. Adam and Eve ก็สวมกอดหัวหน้าทุสวรรค์ได้ Heavenly Father give the responsibility not to Archangel. พระเจ้าจึงให้ความรับผิดชอบไม่ได้ให้กับหัวหน้าทุสวรรค์ครับ Heavenly Father gave responsibility only to แต่ว่าให้ความรับผิดชอบ Adam and Eveเฉพาะกับอาดัมอีวาเท่านั้น Archangel doesn't have a responsibility หัวหน้าทุสวรรค์เขาไม่มีความรับผิดชอบอะไรครับ That's why overcome or not จะเอาชนะได้หรือไม่ That is a human portion of responsibility มันจริงเป็นส่วนความรับผิดชอบของมนุษย์ Actually we cannot blame Archangel อันที่จริงเราไม่สามารถตำหนิหัวหน้าทุสวรรค์ได้ใช่หรือไม่ Yes or no ใช่หรือไม่ครับ Who made Satan ใครที่ทำให้เป็นซาตาน Adam and Eve they are the one who made Satan อาดัมอีวานั่นเองที่เป็นคนทำให้เกิดซาตานขึ้น Do you understand what I mean เข้าใจไหมครับAdam and Eve only have their own portion of responsibility. Adam and Eve นั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบของเขาเท่านั้น So when we cannot overcome temptation, เวลาที่เราเอาชนะการล่อลวงไม่ได้ become Satan. เราก็จะเป็นซาตานไป Aju. Aju ไหมครับ Aju. Aju ไหมครับ This is a very important principle. I am telling you. ที่สำคัญมากๆเลยที่อยากจะบอกกับเรา Okay.
It is reasonable to think that God, the center of heaven and earth, must call everyone to account after they fulfill their portion of responsibility. But God cannot help but love even his enemies. That's why it is said that if someone strikes you on the right cheek, turn your left cheek toward him also. Do you understand? How can it be possible then? Can you survive with such a law in this world which is full of thievery and violence? However, if you cannot love according to the heavenly law, God is not able to accomplish the ideal of love either. Therefore, God cannot claim that he has loved his enemies unless he can actually love his enemy. Do you understand?มันมีเหตุผลที่จะคิดว่าพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางของสวรรค์และโลกต้องเรียกทุกคนเข้ามาสู่การพิจารณาหลังจากพวกเขาได้บรรลุส่วนความรับผิดชอบของพวกเขาแต่พระเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะรักศัตรูของพระองค์เพราะเหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่าถ้ามีใครสักคนมาตบแก้มขวาก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยคุณเข้าใจไหมแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรคุณจะมีชีวิตอยู่กับกฎเช่นนั้นในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยการลักขโมยและความรุนแรงได้หรือไม่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่สามารถรักตามกฎของสวรรค์ได้พระเจ้าก็จะไม่สามารถทำให้อุดมคติของความรักสำเร็จได้ด้วยเช่นกันดังนั้นพระเจ้าไม่อาจอ้างได้ว่าพระองค์ได้ทรงรักศัตรูของพระองค์แล้วได้นอกจากพระองค์จะสามารถรักศัตรูของพระองค์ได้อย่างแท้จริงแล้วเท่านั้นคุณเข้าใจไหมThat's why we need to think our own portion of responsibility. Our own portion of responsibility is to become the owner of true love. ส่วนความรับผิดชอบของเราก็คือจะต้องกลายเป็นเจ้าของความรับผิดชอบ Doesn't matter your enemy accuse you. ไม่สำคัญว่าศัตรูของเรา Satan accuse you. หรือซาตานจะกล่าวหา blame you. หรือตำหนิเรา persecute you. กดขี่ข่มเหง jealous you. อิจฉาเรา Doesn't matter at all. ไม่สำคัญเลยโดยสิ้นเชิง Okay.Just only think my own portion of responsibility. ขอให้คิดถึงแต่เฉพาะส่วนความชอบของเราเท่านั้น How can I become perfect man or perfect woman? จะกลายเป็นชายและหญิงที่สมบูรณ์ได้อย่างไร How can I become true man or true woman? และจะกลายเป็นชายและหญิงที่ However, fallen men all the time, okay, influenced by enemy and Satan. มนุษย์ที่ตกสู่บาปนั้นจะได้รับอิทธิพลจากซาตานอยู่เสมอครับ So, for example, we are influenced.When we are influenced, เวลาที่เราได้รับอิทธิพล when the you know your enemy accuses you, เวลาที่ศัตรูเรากล่าว and then your emotion, your life of faith is up and down. แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จิตฝ่ายศรัทธาของเรานั้นขึ้นลง However, you supposed to overcome. เรานั้นควรที่จะเอาชนะให้ได้ But someone accuses you, แต่ว่ามีใครบางคนมากล่าวหาเรามากดขี่ข่มเหงเรา and jealous you, แล้วก็อิจฉาเรา you are influenced by that.เราได้รับอิทธิพลจากเรื่องนี้ Then you could not overcome the trial of archangel เราก็เอาชนะการทดสอบจากหัวหน้าทดสอบไม่ได้ So then father said you need to love your enemy เราจะต้องรักศัตรู until was it your enemy's accusation disappear จนกว่าการกล่าวหาจากศัตรูนั้นจะหายไป Are you ไหมครับ No other way มันไม่มีทางอื่นใดครับ Natural surrender เป็นการยอมจำนนด้วยความสมัครใจ That's why I also receive a lot of accusation ผมเองก็ได้รับการ Sometimes persecution กล่าวหาแล้วก็การ And then I pray and then what is my conclusion แล้วผมก็อธิษฐานแล้วอะไรคือข้อสรุปของผมว่า my enemy's persecution ผมได้รับข้อสรุปว่าศัตรู misunderstanding ที่กล่าวหาหรือ jealousy หรืออิจฉาผม That is what นั่นคืออะไรครับ they areencouragement to me เป็นเหมือนกับการให้กำลังใจที่ Why my enemy persecuting me ทำไมศัตรูจึงกัดAsk me to become perfect เพื่อที่จะขอให้ผมนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ My enemy doesn't have any accusation ศัตรูของผมนั้นเขาจะไม่มีการกล่าวหา Then I already become perfect being ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการกล่าวหาใดๆต่อไป My enemy accuse meผมก็สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเขายังกล่าวหาอยู่ You are not yet perfect นั่นหมายถึงเรายังไม่สมบูรณ์ครับ That's why until the that kind of accusation disappear you need to work harder you need to become really true man or true woman ดังนั้นจนกว่าการกล่าวหานั้นจะหายไปเราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นแล้วจนกว่าเราจะกลายเป็นชายหญิงที่แท้จริง That's why need to reflect on our own self rather than accusing my enemies ดังนั้นเราจึงควรที่จะทบทวนและสะท้อนตัวเองเสมอมากกว่าที่ไปกล่าวหาศัตรูอาจูไหมครับอาจูไหมครับ This is very important point อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับ That's why I could overcome many kind of accusation and persecution ผมจึงสามารถเอาชนะเหนือการกล่าวหาหรือการกดขี่ต่างๆ I treat that one ผมปฏิบัติต่อเรื่องพวกนี้ That is what is that
ว่าเป็นเสมือน Satan's encouragement เป็นเสมือนการให้กำลังใจจากซาตาน Ask me to become perfect ที่ได้ให้ผมขอให้ผมนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น Better than last one แล้วก็ดีกว่า Yeah when we think that way ถ้าเกิดเราคิดแบบนั้น we can overcome our enemy เราก็จะเอาชนะศัตรูของเราได้ we can overcome any kind of trials และจะเอาชนะการทดสอบต่างๆได้ Yes or no Yes very important pointเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยค่ะ When you become national leader เวลาที่เราเป็นผู้นำระดับชาติ national level persecution come การทดการกดขี่ของระดับชาติ accusation come การกดขี่กล่าวหา you are continental director ก็จะมาถ้าเราเป็นผู้นำระดับทวีป then continental director level accusation persecution will come มันก็จะเป็นการกดขี่ข่มเหงการกล่าวหาระดับทวีปมาสู่เรา understand what I mean เข้าใจที่ผมพูด Messiah comeพระผู้โปรดมา as the for the sake of all mankind เพื่อมนุษยชาติทั้งหมด that's why he received the persecution from all mankind พระองค์นั้นจึงได้รับการกดขี่จากมนุษยชาติทั้งหมด his level is what is that you know worldwide level ระดับของพระองค์ก็คือระดับโลกครับ then if you receive you take on the persecution accusation from national level ถ้าเกิดเราได้รับการกดขี่ข่มเหงหรือกล่าวหาใน then Satan recognize you ซาตานได้ให้การยอมรับเรา you are national leaderเราก็จะเป็นผู้นำระดับชาติ When you receive persecution from continental level ถ้าเราถูกกดขี่ในความนี้ระดับทวีป Then Satan recognize you และเวลาที่ you are continental leader เขาก็จะยอมรับว่าเราเป็นผู้นำระดับทวีป Are you ไหมครับ Are you ไหมครับ Do you receive the persecution from other nation เราได้รับการกดขี่ความเห็น from Philippines or Malaysia or Nepal ฟิลิปปินส์เนปาลหรือ You never ยังไม่เคย You know you receive national level persecution ได้รับการกดขี่ความเห็นระดับชาติ Neverไม่เคย I received that kind of persecution ผมรับการกดขี่ผมเห็นแบบนั้น I kicked out from the Singapore 30 times ผมถูกไล่ออกมาจากสิงคโปร์3รอบ I kicked out from the Philippine government one time แล้วก็จากรัฐบาลฟิลิปปินส์ More than 6 or 7 times kicked out ผมนั้นถูกขับไล่ออกมา 6-7 รอบ Received the persecution from everywhere ผมถูกกดขี่ผมเห็นจากทุกคนแห่งครับ I kicked out from the Dominica จากโดมินิกาด้วยครับ I kicked out from the Australia แล้วก็ออสเตรเลียด้วยEverywhere. ทุกคนแห่ง This is a recognition. อันนี้เป็นการยอมรับครับ How about our true parents? แล้วพ่อแม่แท้จริงของเราล่ะครับเป็นยังไง More than that. มากกว่านั้นเสียอีก This is the last one. อันนี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับวันนี้ The reason why God could not judge Satan is because God did not totally fulfill his responsibility to love the archangel, even though Satan has been cutting off the heads of God's loving sons and daughters hundreds of thousands of times for 6,000 years. Thus, the tragic history came about because people said in their hearts, God, I am going to do something to him or her if they do something wrong. This truth could be revealed only through the Unification Church teaching. Nobody has ever known this until now.เหตุผลที่พระเจ้าไม่อาจพิพากษาซาตานได้ก็เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงบรรลุถึงความรับผิดชอบทั้งหมดของพระองค์ในการรักหัวหน้าทูตสวรรค์แม้ว่าซาตานได้ตัดหัวของบุตรชายบุตรสาวอันเป็นที่รักของพระเจ้านับร้อยนับพันครั้งเป็นเวลา 6,000 ปีด้วยเหตุนี้ประวัติศาสตร์อันโศกสลดจึงเกิดขึ้นเพราะว่าคนทั้งหลายกล่าวในใจพวกเขาว่าพระเจ้าลูกกำลังจะทำอะไรบางอย่างต่อเขาหรือเธอถ้าพวกเขาทำบางอย่างผิดไปความจริงนี้สามารถได้รับการเปิดเผยได้ก็แต่เพียงโดยผ่านคำสอนของโบสถ์แห่งความสามัคคีเท่านั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนจนถึงSo, in conclusion, ในข้อสรุป how to surrender Satan? เราจะทำให้ซาตานยอมจำนนได้ไง Not by weapon. ไม่ได้ด้วยอาวุธ Not by position. หรือด้วยผ่านตำแหน่งหน้าที่ Not by any external condition. หรือเงื่อนไขทางภายนอก Only through เพียงโดยผ่าน natural surrender. โดยผ่านการยอมจำนนโดยความสมัครใจเท่านั้น Aju ไหมครับ If we conquer Satan by force, ถ้าเราเอาชนะซาตานด้วยการบีบบังคับ And then.Again, you will be accused. เราก็จะถูกกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง So no other way. มันก็ไม่มีทางเลือกใด Give and give and give. ก็จะต้องให้แล้วก็ให้อย่างต่อเนื่อง Forgive and forgive and forgive and forgive. เราก็ต้องให้อภัยให้อภัยแล้วก็ให้อภัย Sacrifice and sacrifice and sacrifice and sacrifice. เราก็เสียสละแล้วก็เสียสละอีก Humble and humble and again and humble and humble. แล้วก็ถ่อมตนถ่อมใจแล้วก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ This is the only way.นี่คือหนทางเดียวเท่านั้น Conquer Satan ที่เราจะเอาชนะหรือพิชิตซาตานได้อาจูอาจูไหมครับอาจู if heavenly father use weapon ถ้าเกิดว่าพระเจ้าใช้ already kicked out the Satan ก็คิดว่าน่าจะขจัดซาตานออกไปได้เรียบร้อยแล้ว however แต่อย่างไรก็ตาม that is not the way of true love แต่ว่านั้นไม่ใช่หนทางความรักที่แท้จริง the way of true love is what
หนทางความรักแท้จริงนั้นคืออะไรครับ natural surrender ก็คือการทำให้ยอมจำนนด้วยใจ someone persecute you ถ้ามีใครบางคนกดขี่ข่มเหงเรา then ask them to persecute you more ก็ขอให้เขานั้นกดขี่ข่มเหงมากขึ้น more humble เราก็จะถ่อมใจมากขึ้นถ่อมตนมากขึ้น that is the life of faith นั่นคือชีวิตศรัทธาครับ this morning devotion is not just only for you จริงๆแล้ว morning devotion นี้ไม่ใช่สำหรับเรา for parents to teach me เป็นสิ่งที่พ่อแม่แท้จริงสอนผม you need to go that way ว่าเราจะต้องไปในหนทางแบบนั้น That's why I'm so grateful to true parents word ผมจึงรู้สึกขอบคุณต่อคำสอนของพ่อแม่แท้จริงมากอาจูอาจูไหมครับมาริโก